วันนี้ครับผมมาเจาะรายละเอียดให้ครับสำหรับ All New Titan ในรุ่น4ประตูในรุ่นโปร 820,000 บาท กับออปชั่นฟูลออปชั่นแล้วมันถูกโคลนนิ่งให้เหมือนกับตัวท็อปมีอุปกรณ์ตกแต่งอะไรที่ใส่ไปในคันนี้บ้างผมมาเจาะรายละเอียดให้ในคลิปนี้ครับ I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ Channel อีกเช่นเคยครับผมโน่นมาแชร์วันนี้ครับผมจะพามาเจาะรายละเอียดรถคันนี้ที่มันถูกใส่อุปกรณ์ตกแต่งให้โคลนนิ่งเหมือนกับตัว Back Edition เหมือนกับตัว4ประตูที่เป็นรุ่นท็อปๆเลยต้องเท้าความก่อนว่าคลิปนี้จะเกิดไม่ได้ต้องขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากนะครับผมจำได้เลยว่าพี่เขามาคอมเมนต์เป็นคอมเมนต์นี้ผมแคปมาให้ดูและคอมเมนต์เนี่ยคือไฮไลท์ของคลิปนี้เลยคอมเมนต์นี้เขามาคอมเมนต์ว่าสงสัยต้องจัดต้องจัดแล้วแหละในคลิปที่เป็นตัวเมกเกอร์แคปเตี้ยที่เป็นโลไรเดอร์ตัวเตี้ยนะครับใส่ไฟหน้าจัดชุดแต่งตอนแรกลูกค้าที่จองเข้ามาเป็นตัวเมกเกอร์แคปลูกค้าเขาเปลี่ยนเป็น4ประตูเตี้ยพอสุดท้ายแล้วไฟนอลสุดๆคือตัว4ประตูยกสูงอยากได้เครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์184แรงม้าแล้วอยากได้ตัวความสูงเกียร์แลนด์ของตัวรถด้วยคันนี้ก็เลยมาตอบโจทย์ลูกค้าเช่นเดียวกันก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าผ่านคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาจอดรายละเอียดให้ก่อนอื่นต้องพูดถึงตัวรถก่อนรถคันนี้คือตัวดับเบิ้ลแคป4ประตูยกสูงนะครับเครื่องไฮเปอร์พาวเวอร์รุ่นโปรราคา 820,000 บาทอุ๊ย 820,000 มันได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับมันได้แบบนี้แหละผมจัดเซตไว้ให้สำหรับใครที่อยากได้มองหารุ่นโปรอยู่อาจจะไม่ได้ฟูลขนาดนี้อาจจะเอาแค่บางรายการเรามีงบประมาณเพื่อซัพพอร์ตให้กับลูกค้าที่ต้องการอยากได้แต่งแบบคลีนอยากได้แต่งแบบแนวแบบวุดดีหน่อยแนวแบบเท่ๆหน่อยคันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้แต่บางคนที่มองหาตัวท็อปอยู่แล้วก็มีแคมเปญสำหรับตัวท็อปตัวแบ็คเอดิชั่นที่เป็นเกียร์ออโต้ซัพพอร์ตให้อยู่แล้วรุ่นโปรคือเกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดพร้อมกับตัวเกียร์ถอยหลังแบบฮิ้วนะครับด้านหน้ามีการติดตั้งอะไรไปบ้างมีการติดตั้งตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เป็นตัวทิปโป้โปรเจคเตอร์ที่เป็นไฮไลท์ของตัวมิตซูบิชิเตรียมพร้อมไว้ให้กับลูกค้า Daytime Running Light พร้อมกับตัวไฟเวลคัมไลท์เวลากดปลดล็อกรถตัวไฟเวลคัมไลท์จะติดขึ้นมานะครับตัดหมอกมีอยู่แล้วนะและมีการใส่ตัวครอบชุดนี้นี่เดิมทีมันเป็นโครเมียมแบบจ๋าๆเลยพอใส่ตัวครอบสีดำเข้าไปรับกับตัวกระจังหน้าที่มีสีโทนเข้มอยู่แล้วมันจะทำให้รถคันนี้เนี่ยดูมีความดุดันดูโมโนโทนไปทั้งคันเลยนะครับมีการใส่ตัวโลโก้มิตซูบิชิสีดำเงาทำไมไม่ใส่สีบอลเงินลูกค้าอยากได้คอนเซปต์แบบ Back Edition Back Edition มันไม่มีนะแต่ผมมองในมุมมองของผมมองว่าลูกค้าอยากได้แบบโทนเข้มผมก็เลยใส่สีแบบโทนเข้มให้มันเป็นแบบโมโนโทนให้มันมีการใช้งานที่แบบตอบโจทย์อีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มีการครอบตัวไฟหน้าชุดนี้นะครับใส่เข้าไปให้มันมีรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆของตัวไฟหน้าให้มีเลเยอร์เพิ่มขึ้นมาจากตัวกันชนเพิ่มเข้ามารับกับตัวคิ้วโครเมียมที่เป็นคิ้วตัว4ชุดนี้ครอบเข้าไปนะครับตัดหมอกมาจากโรงงานนะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมและมีการติดตั้งตัวครอบกระจกมองข้างให้เป็นสีดำเงารับกับตัวครอบตัวสีด้านหน้ารับกับตัวมือเปิดด้านข้างครอบมือเปิดด้านข้างเบ้ามือจับด้านข้างใส่เข้าไปให้รับกันนะครับนี่และไฮไลท์ของคันนี้เดิมทีมันเป็นล้อขอบ16นิ้วที่ผมเคยพูดไปในคลิปนี้ใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้ย้อนกลับไปดูนะครับผมบอกเลยน้อยใจมากเลยนะตัวเริ่มต้นเข้าใจแหละว่าตัวโปรเนี่ยเขาต้องการเอาไปตอบโจทย์ในกลุ่มของตัวรูปแบบของ government ก็คือรูปแบบหน่วยงานราชการจะเอาไปประมูลแต่สุดท้ายแล้วผู้บริโภคก็มีหัวใจนะวันนี้ผมจัดเซตมาให้แล้วก็แต่งมาให้ดูว่ารถคันนี้พอเปลี่ยนแม็กจากขอบ16นิ้วที่มาจากโรงงานพอใส่ขอบ18แล้วโอ้โหสวยงามไททันทั้งหมดนะครับตัวพรามตัวอัลต้าใส่ได้ทั้งหมดเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับเป็นล้อเลนโซ่ว่างขึ้นพร้อมรัดยางเลนโซ่ท้ายครับ RT07 Racket Terrain 26560 R18 การใช้งานเนี่ยก็จะครอบคลุมระดับหนึ่งนะครับแล้วก็รูปแบบตัวล้อจะเป็นล้อเลนโซ่ที่มีลักษณะรูปแบบที่
มั่นใจได้เลยว่าแบรนด์เนี่ยเราไม่ได้เอาล้อโลเนมาใส่นะไม่ได้เอาล้อแบบที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีชื่อมาใส่ให้เราพยายามเอางบประมาณที่เรามีเนี่ยมาซัพพอร์ตให้กับลูกค้าที่อยากได้งานคุณภาพงานที่สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตจริงได้ไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวอันนี้สามารถตอบโจทย์ในอีกด้านหนึ่งได้นะครับขนาดยางเท่ากันทั้งหมดนะครับ26 5 60 R18 เท่ากันทั้งหมดทั้ง4ล้อนะครับหน้าและหลังความกว้างเท่ากันทั้งหมดทั้ง4ล้อนะครับจะเป็นล้อสเปคนี้รุ่นนี้ลายนี้นะครับผมอินเสิร์ตขึ้นมาผมจำสเปคแบบแน่ๆไม่ได้แต่เดี๋ยวผมเอาอินเสิร์ตขึ้นมาให้นะครับผมไม่ได้โคลนนิ่งให้ด้านหน้าไม่ได้ทำให้เหมือนให้ด้านหน้าด้านหลังผมจัดเซตมาให้เช่นเดียวกันครับมีการติดตั้งตัวไฟท้ายที่เป็นตัวไฟท้าย T-Trapแบบตัว LED แบบตัวรุ่นพรามรุ่นอัลต้ามาใส่ในรุ่นโปรให้ติดตั้งตัวแล็บสติ๊กเกอร์ที่เป็นตัวแล็บสติ๊กเกอร์กันชนท้ายให้เหมือนกับ Back Edition เอาให้เหมือนที่สุดตัวมือเปิดด้านท้ายรับกับตัวคิ้วด้านหน้ารับกับตัวกระจกด้านข้างมันก็จะมีความแบบสวยและยิ่งตัวไฟนะมีดีเทลที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของ All New Titan อยู่แล้วมันก็จะสวยมากยิ่งขึ้นมีการติดตั้งครอบมือเปิดก็ท้ายด้านหลังนะครับตัวนี้ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับในรุ่นตัวที่เป็นตัวไฟท้ายตัวแบบแพงๆแบบเนี้ยเราสามารถล็อกตัวนี้ได้เพื่อไม่ให้เปิดตัวนี้ได้ใช้กุญแจรถเลยเสียบปุ๊บแล้วล็อกได้เลยนะครับภายในมีอุปกรณ์ตกแต่งหลายอย่างที่ใส่เข้ามานะครับภายในนี่โหบอกเลยนะโหไม่น้อยหน้าใครใส่เข้ามาให้เหมือนกับตัวรุ่นพรามรุ่นอัลต้าท็อปๆเลยนะครับมีการใส่ตัวพวงมาลัยแบบหุ้มหนังพร้อมกับตัวเรือนไม้ที่เป็นแบบตัวรุ่นพรามรุ่นอัลต้าใส่เข้ามาให้ยกเซตนะครับพร้อมใช้งานพวงมาลัยหุ้มหนังผมบอกเลยนะผมใส่ฟูลให้เต็มนะครับตัวที่เป็นตัวหุ้มหนังมาจากโรงงานรุ่นพรามรุ่นอัลต้ามันยังไม่เต็มขนาดนี้เลยนะครับฝั่งซ้ายคอนโทรลที่เกี่ยวกับตัวอินโฟเทนเมนต์เพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมใช้งานนะครับแล้วตัวฝั่งขวารับสายวางสายสั่งการด้วยเสียงมีปกตินะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์คือตัวคุกคอนโทรลอันนี้ยังใช้ไม่ได้บอกก่อนว่ายังใช้ไม่ได้ในกรณีอนาคตที่เราเปิดการใช้งานได้แล้วนะครับลูกค้าที่ใส่สวิตช์คอนโทรลรอไว้แล้วเนี่ยสามารถเข้ามาติดตั้งกับเราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งสวิตช์เพิ่มไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเกี่ยวกับตัวสวิตช์พวกนี้นะครับแต่เสียตังค์ในรูปแบบการเปิดระบบแค่นั้นเองนะครับมีการติดตั้งตัวชุดปิดคอนโซลด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับให้เหมือนกับรุ่นอัลตร้ารุ่นพามมันก็จะมีความเต็มของตัวคอนโซลเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้นะความเต็มและยิ่งความเต็มนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวรถเนี่ยลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนตัวผมมองนะมันยังมีดีเทลหลายๆอย่างที่ยังขาดไปแต่ผมมองว่าพอแล้วถ้าคนใช้งานจริงๆไอ้พวกดีเทลพวกนั้นน่ะไม่ได้จำเป็นเพราะอย่างตัวแอร์แบบดิจิตอลถ้าเบิกใหม่ก็หลายตังค์แต่สุดท้ายแล้วแมนนวลก็ใช้งานได้ก็สามารถตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันได้มีบางอย่างพวกดีเทลสีเงินอะไรพวกเนี้ยด้านข้างพวกเนี้ยจะไม่มีสามารถเบิกใส่ได้เหมือนกันนะแต่ในกรณีที่ไม่ใส่ก็ไม่ได้จำเป็นว่าเฮ้ยว่ามันจะไม่สวยแต่มันลงตัวอีกแบบนึงนะครับเบาะหนังนะครับที่เป็นเบาะหนังนับป้าสีดำเดินตะเข็บได้สีดำรูปแบบตะเข็บเนี่ยคล้ายกับจากโรงงานมากที่สุดนะครับรูปแบบนี้ดียังไงดีตรงที่ว่าทนทานต่อการใช้งานในกรณีใช้งานนะครับเบาะหนังประเภทนี้ครับก็จะตอบโจทย์ในหลายเรื่องนะครับการเดินตะเข็บซัพพลายเออร์ที่ใส่ตัวเบาะหนังให้เราติดตั้งเข้าไปเนี่ยตรงนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบย่นไม่ได้มีรูปแบบที่แบบเอ้ยนั่งไปแล้วมันจะรูปแบบการซุดตัวของตัวเบาะมันจะหายไปนะครับไม่มีมันหุ้มเข้าไปพร้อมกับตัวเบาะเดิมตะเข็บได้เดิมตัวเบาะเดิมโครงสร้างเดิมของตัวเบาะเขาอะนะครับอีกจุดนึงที่ใส่เข้ามาแต่ของมันยังไม่มานะคือตัวหัวเกียร์หัวเกียร์ชุดนี้นะครับผมจะเบิกรุ่นพรามมาใส่ให้รุ่นนี้มันจะดูแบบล้นๆหน่อยมันจะดูแบบตอนเดียวดู4ประตูจ๋าไปหน่อยนะครับเราก็เบิกรุ่นพรามมาใส่ให้มันก็จะตอบโจทย์อีกแบบนึงนะครับมันจะมีความสวยงามวันนี้ยังไม่มานะครับสั่งของนานเช่นเดียวกันผมอินเสิร์ตภาพมาให้ดูว่าหัวเกียร์เป็นแบบไหนนะครับสวยงามถือว่าตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องสรุปให้อย่างนี้ครับสำหรับรถคันนี้ผมพามาดูคันจริงเกี่ยวกับตัว All New Titan ในรุ่นโปรรุ่นเริ่มต้น 820,000 บาทราคานี้เป็นราคาที่น่าสนใจเพราะราคานี้เป็นอีก1ราคาที่หลายคนจับตามองเพราะมันมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยหลังหน้าจอรองรับ Apple CarPlay Android Auto ระบบ ASC ABS EVD VA TCL ครบถ้วนมาจากโรงงานไฟตัดหมอกมาจากโรงงานกระจกพับไฟฟ้ามาจากโรงงานมีอีกฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ใส่เข้าไปอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นครับว่าหลายๆอย่างที่เราใส่เข้าไปเราพามาให้เห็นเราแต่งมาให้เห็นในรูปแบบที่มันแต่งเข้าไปในคันจริง
มันตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆไม่ใช่แค่แต่งให้สวยแล้วพอใช้งานไปสักระยะมันไม่สามารถใช้งานได้เราไม่ได้เป็นแบบนั้นหลายคนที่ติดตามผมอยู่นะครับจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลายๆฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ผมนำเสนอให้กับลูกค้ามันเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้งานได้อีกหลายๆปีไม่ใช่ได้หลายปีบางคนขายรถไปออปชันเหล่านี้ก็ยังไปสืบทอดและขายต่อไปยังผู้ที่เป็นใช้รถเซคันด์แฮนด์ก็คือรูปแบบรถมือ2ก็ยังไปอยู่แล้วก็ยังใช้งานต่อได้อีกเพราะมันเป็นระบบแท้มันเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆเพราะไม่ได้แต่งให้สวยอย่างเดียวมันใช้งานได้ด้วยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ที่เราติดตั้งเข้าไปไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับแต่อยากให้เชื่อสิ่งที่ผมนำมาเสนอหลายคลิปลูกค้าแต่ละท่านผมไม่ได้แต่งทีละหลายคันแล้วเอามาโชว์ทีละคลิปไม่ใช่นะครับลูกค้าเห็นคลิปเดียวจากคลิปต้นเลยแล้วก็ตามกันมาอยากใช้บริการเพราะสิ่งที่เรามีเรานำเสนอให้กับลูกค้าเรามีความจริงใจเรามีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราบอกแบบจริงใจได้เลยว่ามันทำงานได้จริงนะพี่มาซื้อกับเรามาซื้อรถกับเราแล้วพี่ได้ฟังก์ชันเหล่านี้เตรียมพร้อมไว้ให้แล้วสำหรับใครนะครับที่อยากได้รถนี้ในรุ่นโปร 820,000 บาทแล้วอยากได้ออปชันแบบนี้มาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือในกรณีที่ลูกค้าอยากจะไปในรุ่นท็อปอยากเปลี่ยนแค่แม็กอยากใส่สเกิร์ตแบบฟูๆอยากรูปแบบที่แบบเอาชับๆล้อใส่20เอาแบบโหดๆไปเลยเรามีซัพพอร์ตให้ช่วงล่างเซตโปรเฟนเดอร์เราก็มีซัพพอร์ตให้นะครับเรามีซัพพลายเออร์ที่ตอบโจทย์ในทุกๆเรื่องในทุกแขนงลูกค้าอยากแต่งแบบไหนมาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทางการติดต่อครับสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก LINE หรือโทรศัพท์โทรหาผมได้เลย0916966556หรือไม่สะดวกสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามผ่าน QR code ที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้ได้อินบ็อกซ์เข้ามาบอกไปเลยว่าโอ๊ยอยากได้แบบนี้อยากได้แบบคันนี้สามารถจัดโปรให้หน่อยพร้อมจบพร้อมออกรถเลยขอโปรแบบแรงๆโหดๆหน่อยมาพูดคุยรายละเอียดได้เราเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วรถบางรุ่นบางสีเราเตรียมพร้อมไว้ให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าอยากเช่าซื้อหรือจัดไฟแนนซ์นะครับ3ขั้นตอนง่ายๆจำแบบนี้1เลยนะครับจองเข้ามาโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทก่อนแต่งมัดจำเพิ่มนะครับโอนเงินเข้าบัญชีบริษัททุกอย่างโอนเข้าบัญชีบริษัททั้งหมดนะครับขั้นตอนที่2จัดไฟแนนซ์อยู่ที่ไหนผมมีซัพพอร์ตให้ทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศลูกค้าท่านนี้เขามาเลือกใช้บริการที่เราเขาอยู่เหนือสุดภาคอีสานนะอุดรธานีนะครับต้องขอขอบคุณความไว้วางใจลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับที่ให้รถเรารีวิวแล้วก็มาสร้างคอนเทนต์ให้เรามาซื้อกับเราด้วยเราก็เตรียมพร้อมไว้ให้แบบจริงใจเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในกรณีที่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วก็นัดวันเอารถแบบเคสนี้ผมมารีวิวให้ก่อนแล้วก็พามาให้เห็นมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าท่านอื่นที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันเช่นเดียวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนำข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่เป็นประจำคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ